ำคัญนะผู้อุปสรรคมีมากได้คุณสามารถครับจริงๆแล้วผมเป็นส่วนที่แทรกจริงๆแล้วคุณสามารถลองมาทำตัวแทนโค้ชว่าเป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อจุดแข็งบ้านเราทำในส่วนของบ้านทั้งหมดเขาลงตัวเองทั้งหมดให้ไว้ใจให้อาหารการกินประสาทงานต่างๆครับในส่วนตรงนี้ได้ทุกอย่างครับเมื่อ3ปีที่แล้วผมเห็นว่าเราทำเรื่องของไทยทำเรื่องของไทยคือปฏิบัติในใจไทยอยู่ให้ครับก้าวไปก็คือจะเริ่มแฉสงขลาสกลสินธรรมราชปัตตานีสตูลและก็มีอาจารย์สองร้อยสามร้อยเกือบวันนี้ได้เชิญดร.สถาพรเผยมนต์เนี่ยมาบรรยายให้เราฟังแต่ก็มีประเทศเราลองดูประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีหัวชื่อแน่ไม่ว่าท่านลีเจียนลุงลูกชายท่านลีกวนดูหรือแม่คณะเขารู้แน่ๆว่าถ้าของไทยเกิดGDP
ของประเทศไทยที่ประมาณ 14-15 ล้านผมคิดแนวเลยว่าครอบครัวของแกอาจจะเปลี่ยนได้ไม่ต่ำ 50% ของ GDP พูดง่ายๆถ้า GDP เรา 15 ล้านบาท 20% เราประหยัดเงินได้กับปีละ 300,000 ล้านบาทต้องเข้าใจเรื่องผลโกงกันครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมถ้าเราไม่ปลูกเราต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชาติเราลองดูทำไมเมื่อเราปลูกทองไทยเราไม่ใช่ปลูกทองอย่างเดียวครับเราปลูกทองสร้างทองไทยแต่ได้ทั้งทองและได้ทั้งเงินปลูกทองไทยแต่เป็นสัญญาณและเป็นมาร์กของประเทศปลูกทองไทยแต่เป็นที่แทนเงินแต่ท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกและที่ปัญหาสำคัญคือแก้ปัญหาโลกร้อนและปัญหาน้ำท่วมในสี่จังหวัดต่างๆถ้าลองดูนี่คือแนวคลองที่เราปลูกเราปลูกคลองสองคลองเจตนาเกิดไม่ต้องการให้เกิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวคลองมาเตยสิงคโปร์เนี่ยท่านนายคลองของกว้างประมาณ 2.4 กิโลเมตรมันมีอุบัติเหตุเกิดทุก3ครั้งต่อเดือนสำหรับเรานี่เกิดไม่ได้เลยถ้าเกิดแล้วเรือถ้าเราคุ้มคลองเดียวมันมาเสียกลางคลองแล้วเรือที่เขาจะมาเขาจะต้องทำยังไงนี่เป็นทำไมเราต้องสร้างสองคลองเราสร้างคลองเนี่ยถ้าลองจินตนาการสองคลองตรงกลางนั้นเป็นกรอบใช่ไหมครับต้องวางทั้งฟันเอาไทยเราจะสร้างท่าเรือต่างกันใหญ่กว่าสิงคโปร์สองประเทศครับพื้นที่ทั้งหลักค่าตรงกลางไปสร้างอยู่บนสีแล้วตรงนี้ทำอะไรสนามบินครับจินตนาการเราปลูกคลองเนี่ยเราได้ทั้งท่าเรือแต่ทั้งสนามบินไม่ได้ทั้งเมืองอีกไม่มีอีกแล้วครับในโลกนี้ที่จะได้ทำในการศึกษามันจะกลายเป็นแหล่งศูนย์พักของประเทศจริงๆนะครับเราลองดูครับน้องจินตนาการเมืองที่เราสร้างจะเป็นเมืองอัจฉริยะใช้พลังงานลมพลังแสงแดดเหมือนอย่างประเทศนี้ก็รวยแล้วสิงคโปร์มันรวยเป็นตายแล้วถ้าเราไม่ทำมันก็จะอยู่เนี่ยถ้าเราทำดีการท่องเที่ยวของเราก็จะเพิ่มขึ้นรายได้จากค่าเรือมันก็จะตามมาเราลองดูที่เราทำไว้ส่วนหนึ่งที่เป็นค่าเรือทางตอนฝั่งอันดามันทางฝั่งอ่าวไทยมันจะใหญ่กว่าพื้นที่ของสิงคโปร์ที่จอดเรือแล้วตรงสนามบินนี่ประมาณ3,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าคนมุงงานตรงกลางก็เป็นเมืองปลอดภาษีมันจะเกิดเมืองธุรกิจใหญ่มหาศาลคนจะไปอยู่ในล้านคนและอันนี้แหละคือคนเมื่อไปอยู่ในเยอะมันจะขยายกระจายไปสามจังหวัดภาคใต้ที่มีปัญหาความเจริญเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นถ้าเราดูถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเป็นเมืองในอนาคตซึ่งไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้เพราะนั้นเราปลูกคลองไทยมันจะสร้างเมืองสร้างศูนย์อุตสาหกรรมศูนย์ท่องเที่ยวอะไรต่างๆแค่นี้เราลองดูว่าจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่จะได้เรียนรู้จากคลองไทยมันเป็นยังไงเราจะเอาดินที่เราปลูกมาทั้งหมดสองคลองจะได้ดินประมาณ4,000 ล้านบาทดินทั้งหมดเราจะถมตลอดคลองนี้มันยาว130แล้วเราจะกัน4กิโลเมตรตลอดถามว่าทำไมที่ต้องกันถ้าเราไม่กันนะครับ2-3คลองไปคนมันซื้อหมดทันทีไล่ละ100 ล้านมันซื้อเพราะทำเลมันจะเหมาะเพราะงั้นเป็นของรัฐที่หมดอยากจะทำโรงแรมชาวเป็นร้อยเศษจะได้มาถึงของเราเลยถ้าในนั้นเราจะเตะปากเตะหัวให้ปากไหมเราจะได้อะไรเพราะนั้นเราจำเป็นต้องเว้นคืนกว้าง4กิโลเมตรเพราะท้องฟ้าของทะเลทำเลสวยมากๆนะครับเราดูอันนี้ผมอยากให้ท่านดูอันนี้คือท่าเรือของสิงคโปร์เราจะสร้างใหญ่กว่าสิงคโปร์เพราะท่าเรือของสิงคโปร์เนี่ยอาจจะอ่านไม่ออกความยาวของหน้าท่าเขา16กิโลเมตรเองสิงคโปร์ไม่ได้ทำเฉพาะที่ประเทศสิงคโปร์เองเขาไปเช่าท่าเรือในประเทศต่างๆ15ประเทศครับเพราะในไทยเนี่ยท่าเรือนอนซื้อนอนกินกับคนอื่นไงเราสร้างท่าเรือไม่เหมือนกับแหลมฉบังแล้วจะต้องมีท่าเรือแล้วสินค้ามาส่งไปแล้วก็เอาวัตถุดิบกลับมาของเรานี่จะทำถึงตลาดไทย
งทุนไป140,000,000 บาทสามารถลงตู้คอนเทนเนอร์ได้แค่5 ล้านตู้ขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรเขียววิ